ันนี้นะครับทางพรรคอนาคตใหม่นะครับหลังจากเราจัดประชุมเพื่อจดจัดตั้งพรรคไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็ตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะฮะมายื่นเอกสารทั้งหมดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะเรายื่นไปเนี่ยนะครับยอดรวมทั้งหมดสมาชิกนะครับรุ่นที่1เนี่ยนะครับสมาชิกที่มาประชุมกันครั้งแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่670คนนะครับยอดเงินทุนที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าต้องบริจาคเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยนะครับสุดท้ายเราได้มาอยู่ที่นะครับ1,082,679.38 บาทนะครับทั้งหมดนะคือยอดนะครับแล้วก็ยอดสมาชิกอยู่ที่670คนนะครับเมื่อกี้ได้สนทนากับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับกรอบการทำงานของกกต.เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ45 วันนะครับในการตรวจเอกสารต่างๆทั้งหมดนะครับเราประเมินแล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดไปเนี่ยนะครับเผื่อหน่วยงานอื่นๆที่จะต้องมาช่วยตรวจเอกสารกับกกต.ด้วยเนี่ยนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเราตีกลมๆไว้สัก2เดือนเต็มนะครับนับตั้งแต่วันเราประชุมเนี่ยนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมเราใช้เวลาตรวจเอกสารทุกอย่างเนี่ยนะครับทั้งหมด24วันนะครับใช้เวลาตรวจ24วันเพื่อจะเอาให้แน่นอนชัดเจนให้มั่นใจเลยว่าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับกกต.จะได้สะดวกในการทำงานมากขึ้นนะครับในการตรวจเอกสารของพวกเราของพรรคเรานะฮะคิดว่าเอกสารที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่พวกเราทำกันมาอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับคิดว่ากกต.น่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานนะครับอย่างช้าที่สุดนะครับทางพรรคอนาคตใหม่คาดว่านะฮะไม่น่าจะเกินต้นเดือนกันยายนนะครับไม่น่าจะเกิน1กันยายนเนี่ยนะครับทางกกต.ก็น่าจะรับจดทะเบียนอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็พรรคอนาคตใหม่จะกลายเป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์แบบนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็จะเริ่มเดินหน้าทำกิจกรรมนะครับต่อไปครับเชิญเลยครับถ้าท่านใดมีอะไรสักถามเชิญนะก็คงผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าอำนาจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการจัดสรรวันเลือกตั้งก็ดีนะครับหรือว่าอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์การเลือกตั้งก็ดีสุดท้ายแล้วอยู่ที่คสช.นะครับทางเราพร้อมที่จะเล่นตามกฎกติกาที่ทางคสช.วางไว้เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนั้นในเมื่ออำนาจอยู่ที่คสช.กำหนดออกมาเลยแสดงความตั้งใจให้ประชาชนเห็นออกมาเลยเพราะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งหากทางคสช.มีความตั้งใจอยากจะให้มีการเลือกตั้งจริงๆในเดือนกุมภาพันธ์มันเหลือเวลาไม่เยอะเลยนะครับแต่ถึงแม้เราจะไม่ไปนะครับเราก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่คสช.ต้องทำก็คือการคืนสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเสรีคืนความปกติให้สังคมไทยเรายังยืนยันสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดว่าประชาชนทุกคนควรจะได้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองสิทธิ์ในการรวมตัวพรรคการเมืองควรจะได้สิทธิ์ในการทำกิจกรรมการเมืองอันเป็นเรื่องปกติของสังคมและเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนและพรรคการเมืองพึงมีกลับคืนมาเรายืนยันในข้อเรียกร้องที่เราเคยเสนอไปแล้วในเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องช่วยกันผลักดันนะครับให้เกิดขึ้นต้องเรียนว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรเรียนให้ทราบสิ่งที่เราคาดหวังก็คือภายในวันที่อย่างช้าที่สุดนะครับภายในวันที่1กันยายนหรือว่าถ้า45วันจริงๆก็จะมาตกประมาณกลางเดือนต้นเดือนสิงหาคมนะครับเราจะมีพรรคการเมืองได้หวังว่าถึงวันนั้นเราจะได้กิจกรรมปกติอย่างที่พรรคการเมืองทั่วโลกพึงกระทำได้วันนั้นดังนั้นโรดแมปที่จะไปสู่การเลือกตั้งเราไม่มีอำนาจที่จะไปควบคุมตรงนั้นได้แต่สิ่งที่เรามีอำนาจที่จะทำได้ก็คือทำสร้างพรรคการเมืองของเราให้เข้มแข็งที่สุดชี้แจงกับประชาชนให้เข้าใจเจตนารมณ์ของพวกเราให้มากที่สุดนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำได้แล้วเราจะตั้งใจทำสิ่งนั้นถ้าหากว่ามีเลือกตั้งกุมภาพันธ์ปี2562ครับและตอนนี้คสช.ยังไม่เปิดบรรยากาศการเพื่อทราบว่าทางอนาคตใหม่จะทำพาร์ตี้ลิสต์หรือว่าทำให้การต่างอันคันเลือกตั้งได้ไหมครับต้องบอกว่าจากปฏิทินที่เราดูนะครับถ้าเราได้พักประมาณกลางสิงหาหรือว่าต้นเดือนกันยายนนะครับจากปฏิทินจะต้องจัดประชุมสาขาพักนะครับซึ่งทางกฎหมายกำหนดให้มี4 สาขาเป็นอย่างน้อย
ะครับหลังจากกำหนดสาขาแล้วก็ต้องประชุมสมาชิกพรรคเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการคัดสรรสรรหาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ในนามของพรรคดังนั้นหลังจากนั้นจัดไพรมารีได้ดังนั้นต้องพูดจริงๆว่าถ้าการเลือกตั้งมีในเดือนกุมภาพันธ์ปฏิทินเนี่ยมันแน่นเต็มที่กว่าที่เราจะได้ส.ส.ไพรมารีตามการคำนวณปฏิทินของพรรคเราเราจะได้ส.ส.ที่มาจากไพรมารีโหวตปลายเดือนธันวาคมหมายความว่าถ้าการเลือกตั้งมีกลางเดือนกุมภาพันธ์ส.ส.ของเราจะมีเวลาหาเสียงเพียงแค่1เดือนกว่าๆเท่านั้นเองซึ่งจะทุกอย่างมันจะแน่นมากเลยนะครับผมเรียนอย่างนี้คือการกรณีของกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับ ถ้าเลือกตั้งช้าเท่าไหร่เนี่ยพรรคอนาคตใหม่ยิ่งได้เปรียบเพราะมีเวลาในการรณรงค์นานขึ้นแต่ความได้เปรียบอันนี้ผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่พึงจะรับเอาไว้นะครับเพราะว่ายิ่งเลือกตั้งช้าประเทศชาติยิ่งเสียหายนะครับแล้วก็กำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมนะครับแล้วก็ไม่ว่าวันเลือกตั้งจะไปช้าเร็วเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่านี่มันเป็นโค้งสุดท้ายของการอยู่ในอำนาจของคสช.แล้วไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วนะครับที่คสช.จะต้องล็อกนะครับพรรคการเมืองและประชาชนเอาไว้แบบนี้นะครับดังนั้นเราเรียกร้องหลายครั้งแล้วนะครับครั้งที่แล้วมาสัมภาษณ์ที่นี่ก็เรียกร้องไปแล้วคือว่าให้คสช.ปลดล็อกนะครับพรรคการเมืองและเสรีภาพของประชาชนทั้งหมดบรรดาประกาศคำสั่งของคสช.ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพในทางการเมืองของประชาชนและก็พรรคการเมืองเนี่ยต้องยกเลิกให้หมดนะครับเพื่อที่จะทำให้การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งที่ได้มาตรฐานตามแบบอย่างของนานาอารยประเทศตามแบบอย่างของประชาธิปไตยนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะไม่มีวันเป็นการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบได้เลยหากพรรคการเมืองหากประชาชนไม่มีเสรีภาพหากพรรคการเมืองไม่มีเสรีภาพในการรณรงค์หากประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพบปะพูดคุยกันในการร่วมมือกันรณรงค์ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าหากไม่มีเสรีภาพเหล่านี้พรรคการเมืองจะการเมืองการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่สามารถจะเป็นจะไม่เป็นการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบตามแบบอย่างประชาธิปไตยได้ดังนั้นเหลืออยู่ทางเดียวเท่านั้นครับไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับจะต้นเดือนจะต้นปีจะกลางปีหรือจะปลายปีหน้านะครับไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่คสช.จะล็อกพรรคการเมืองและประชาชนไว้อยู่แบบนี้ก็สุดแท้แต่คสช.ครับเขามีอำนาจตามม.44อยู่ในมือเขาจะยกเว้นไพรมารีโหวตหรือเขาจะไม่ยกเว้นก็แล้วแต่เขาแต่เรายืนยันว่าด้วยกระบวนการที่เราออกแบบพรรคการเมืองของเราจะทำให้เป็นประชาธิปไตยถึงฐานรากที่สุดของพรรคการเมืองเนี่ยต่อให้มีหรือไม่มีเนี่ยเราตั้งใจที่เราจะคัดเลือกผู้สมัครโดยวิธีการให้สมาชิกของพรรคเราในแต่ละเขตเลือกตั้งคัดผู้สมัครกันขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นคสช.จะยกเลิกไพรมารีหรือไม่ยกเลิกเนี่ยนะครับไม่กระทบอะไรต่อพรรคเราทั้งสิ้นเพราะเรามีแนวทางที่จะทำอยู่แล้วครับ